สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง NY Man นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการใช้งานนะครับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่กำลังประสบปัญหาและผมเชื่อว่าปัญหานี้ก็คงเคยเกิดขึ้นกับหลายๆท่านแล้วนะฮะก็คืออยู่ๆนะฮะเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็เพื่อที่จะดูรูปภาพที่ถ่ายมาปรากฏว่าไฟล์รูปภาพไม่โชว์นะฮะไม่โชว์ไม่แสดงรูปภาพให้เราเห็นว่าไฟล์แต่ละไฟล์คือรูปอะไรนะฮะทีนี้พอเป็นแบบนี้นะการที่อยากจะรู้ว่าภาพไหนคืออะไรบางครั้งก็ต้องมาเปิดแบบนี้ใช่ไหมครับก็ต้องไปเข้าโปรแกรมดูรูปภาพแบบนี้นะฮะซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาจริงๆแล้วเราควรจะสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าไฟล์ไหนหมายเลขไหนคือรูปอะไรใช่ไหมครับปัญหานี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการที่จะแก้ไขตรงนี้นะฮะโอเคครับเบื้องต้นเลยนะครับเราจะเข้าไปสู่วิธีการในการแก้ไขโจทย์นี้ครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับลากเมาส์มาที่ฝั่งซ้ายมือด้านล่างของจอนะครับมาที่แว่นขยายนะครับคลิกที่แว่นขยายข้างล่างครับโอเคนะฮะทีนี้พอผมคลิกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคำหนึ่งที่เราต้องการหานะฮะถ้าไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาไม่มีข้อความหรือว่าแอปพลิเคชันตัวไหนขึ้นมานะให้เพื่อนๆ นะครับพิมพ์คำว่า control panel นะฮะก็คือ c นะครับ o n t r o l นะครับ p a n e l นะครับก็คือ control panel ตัวนี้นะครับจากนั้นพอขึ้นมาแล้วเพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้ามาที่ control panel นะครับโอเคนะฮะมันโชว์แบบนี้แต่ปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่โชว์ปกติมันจะพอคลิก control panel แล้วจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่คำนี้ครับตัวนี้แหละ category ก็คือ catalog นั่นเองนะฮะคลิกเข้ามาครับให้เพื่อนๆเลือกที่คำว่า large icon นะครับ icon ขนาดใหญ่นะฮะจากนั้นก็มาที่ดูตามคลิปนะฮะก็คือบรรทัดที่3นะครับนะครับฟังก์ชันแรกเลยครับไฟล์ explorer option นะครับไฟล์ explorer option ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาที่ไฟล์ explorer option นะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่บรรทัดบนนี้ครับมี general เนาะมี view มี search นะครับก็คือให้เพื่อนๆเลือกคำว่า view ครับคลิกไปที่ view จากนั้นให้มาดูที่สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้นะครับในกรอบนี้นะครับบรรทัดบนสุดเลยครับคำว่า always show icon never thumbnail นะครับให้เพื่อนๆติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกครับเอาเครื่องหมายถูกนี้ออกไปนะครับจากนั้นก็กด apply ครับแล้วก็โอเคนะครับปิดไปเลยครับเมื่อปิดแล้วนะครับเมื่อปิดแล้วสั่งการแล้วนะครับปรากฏว่ามันยังไม่ยอมเปลี่ยนให้เราครับเบื้องต้นครับลองรีเฟรชครับเปลี่ยนหรือไม่ไม่เปลี่ยนครับลองย้อนกลับสิครับย้อนกลับไม่เปลี่ยนครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะที่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ต้องไปรีสตาร์ทนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังสร้างไฟล์งานด้วยโปรแกรมต่างๆข้างล่างเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่อยากจะรีสตาร์ทเครื่องก็วิธีการง่ายที่สุดคือทำรอบที่2ครับคือทำซ้ำนั่นเองครับนะทำซ้ำได้เลยมาที่แว่นขยายข้างล่างเหมือนเดิมครับตัวเสิร์ชช่องเสิร์ชนะครับจากนั้นมาที่ control panel ครับมาที่ไฟล์ explorer ครับจากนั้นมาที่คำว่า view ครับเมื่อกดที่วิวแล้วนะครับให้มาดูสี่เหลี่ยมนะครับด้านล่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมใหญ่ข้างล่างนี้นะครับบรรทัดบนครับ always show icon never thumbnail ลองอีกครั้งนึงครับเอาเครื่องหมายถูกออกครับกด apply อีกครั้งนึงและโอเคครับเรียบร้อยครับไปดูซิว่าเป็นยังไงปึ๊บเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเป็นไฟล์รูปภาพให้เราเรียบร้อยนะครับโอเคไหมฮะนั้นหมายความว่าพอทำครั้งแรกนะครับแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้เราไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจแค่ทำขั้นตอนเดิมนะซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะ
ต้องบอกว่าแบบนี้นะฮะคือเครื่องผมจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือหมายความว่ารอบแรกเนี่ยมันไม่ยอมเปลี่ยนให้เรานะครับพอเข้าไปดูทีปรากฏว่าเครื่องหมายถูกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือพอทำซ้ำนะครับก็จะสามารถแก้ไขโจทย์นี้ได้นะครับก็คือเรื่องของการให้แสดงภาพมาเหมือนเดิมนะถ้าทำครั้งแรกไม่สำเร็จก็ทำครั้งที่สองเป็นการทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับรับรองว่าสำเร็จแน่นอนได้แน่นอนนะครับชัวร์ๆเพราะว่าก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ยคือทดสอบหลายรอบแล้วว่าถ้าครั้งแรกไม่ได้คือทำซ้ำครั้งที่สองเนี่ยคือมันสำเร็จทุกรอบมันได้ตลอดเวลานะฮะได้ทุกครั้งนะครับนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะฮะในการที่อยู่ๆเปิดมาไฟล์รูปภาพมันไม่โชว์นะฮะไม่โชว์ไม่แสดงภาพให้เราเห็นก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการตามช่องทางในคลิปนี้เลยนะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะขอบก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เสียสละเวลานะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาชมคลิปในช่อง NY Man แล้วก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็รบกวนนะฮะช่วยกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับช่อง NY Man ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนที่มีช่อง YouTube เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มทำหรือว่าทำมานานแล้วก็ตามแล้วก็มีโอกาสเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง NY Man ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ